สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง My Room กันบ้างดีกว่า My Room เนี่ยเป็นหนึ่งในสิทธิพิเศษของ ID Premium นะครับก็คือถ้าหากเราเติม ID Premium เนี่ยก็จะมี My Room มาให้ซึ่ง My Room เนี่ยจะเป็นพื้นที่เป็นห้องส่วนตัวของเรานะนอกจากการจะเติมพรีเมียมแล้วมันก็ยังมีบัตรแยกขายอยู่ใน AC Shop ก็คือ My Room แบบ30 day นี่นะครับก็คือไม่ว่าจะใช้พรีเมียมหรือว่าใช้บัตร My Room ก็ได้นะแต่พรีเมียมนี่ได้ของที่เยอะกว่านะครับมีสิทธิอย่างอื่นอีกด้วยส่วนวิธีการเข้ามารวมกันนี่เลยครับเปลี่ยนชาแนลกลับไปที่ My Room ของท่านนี่เดี๋ยวรอโหลดนี่ก็คือ My Room นะครับอันนี้เป็นห้องที่แบบว่าอาจจะแต่งไปแล้วนิดนึงแต่ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราซึ่งเราสามารถนำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนี่มาวางเพื่อตกแต่งห้องได้ด้วยครับแล้วก็ยังสามารถเชิญคนอื่นมาได้ด้วยนี่เวลาตกแต่งห้องก็จะมีให้เปิดกระเป๋าแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ของเราที่มีอยู่ในกระเป๋านะมาให้เลือกแล้วก็สามารถเลือกวางอะไรจัดแต่งได้อิสระเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนี่อันนี้เป็นโปสเตอร์นิดนึงติดก็ได้ส่วนเฟอร์นิเจอร์นี่ส่วนใหญ่ก็จะมีการซื้อจากร้านค้าหรือไม่ก็ตกจากมอนสเตอร์แล้วก็มีพวกของรางวัลจาก Saturn Date นะถ้าหากทำติดแรงอันดับ1ได้อย่างนี้ก็จะมีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมให้อีกนะครับแล้วในห้องนี่มันก็จะมีการปรับแต่งธีมด้วยแต่ว่าพอดีตอนนี้ไอเทมตีมของผมมันหายไปหมดแล้วเพราะว่ากดใช้ไปแล้วกับห้องนี้นี่แหละแล้วมันก็มีแบบวิวข้างนอกอย่างที่เมื่อกี้เห็นนี่เป็น Resident Area ที่ผมใช้อยู่ไม่ได้เป็นแบบปกตินะครับมีการปรับแต่งนิดนึงแล้วก็นี่มีการปรับแต่งค่าตั้งเข้าให้เข้าได้บ้างแล้วก็มีการปรับ Layout ก็คือเหมือนแบบห้องปรับไปอีก Layout หนึ่งเลยก็คือนี่ครับอันนี้เป็น Layout แบบปกติเราสามารถเลือกสลับได้ A B อันนี้เป็นธีมแบบเบสิกเลยมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เสียดายไม่มีพวกเปลี่ยนธีมนะก็เลยไม่โชว์ให้ดูแล้วก็เลเยอร์ระหว่าง A กับ B ที่เราเปลี่ยนเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ก็จะแยกกันด้วยสามารถตกแต่งได้ใหม่ครับมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าอยากใช้ไหนแล้วก็จะมีการขยายห้องได้ด้วยนะสำหรับ My Room เนี่ยเพียงแต่ต้องมีบัตรขยายห้องอีกทีหนึ่งเข้าไปเลเยอร์ A ก่อนก็เนี่ยครับคุณสมบัติของ My Room นะก็ไม่มีอะไรมากครับเพียงแค่ให้มานั่งแต่งห้องอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งเลยนะที่เราค่อยๆมานั่งจัดห้องเองเพลินดีครับง่ายๆส่วนมีนิดนึงก็คือที่ฟอร์นิเจอร์ซื้อเฟอร์นิเจอร์เริ่มต้นเนี่ยให้ลองไปที่ช็อปแอเรียนะครับมันจะมี NPC อยู่ตัวหนึ่งนะที่มันขายเฟอร์นิเจอร์เยอะมากรวมไปถึงธีมเบื้องต้นด้วยนะครับก็ให้วิ่งตามคลิปนี้เลยNPC ตัวนี้นะครับก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ขายในราคาถูกนะไม่ได้แพงเลยมีชิ้นละแค่ 2,000 หรือไม่ก็400อันนี้เปลี่ยนธีมก็จะมีสัก 4,000 ก็จบแล้วครับถ้ายังไงก็ลองไปตกแต่งใหม่รวมดูกันได้ครับ